7พฤศจิกา2554ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับระดับน้ำตอนนี้ก็เมตรครึ่งในหมู่บ้านแต่เป็นในสระว่ายน้ำขณะนี้โครงการมาว่าเราแห้งสนิทครับแห้งแบบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจริงๆอันนี้ก็เป็นความพยายามที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จเรามีพญานาคที่ดูดน้ำไปข้างนอกหลายตัวแล้วก็ฝั่งหน้าสุดของโครงการไม่รู้จะสูงถึงหรือเปล่าฝั่งหน้าสุดของโครงการก็มีเขื่อนกั้นน้ำที่แข็งแรงระดับข้างนอกโครงการก็น้ำประมาณจำเป็นจะต้องใช้รถใหญ่ๆหน่อยถึงจะวิ่งได้นะครับก็มีเรือของอริยาอยู่2ลำไม่กล้าหยิบมาใช้ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือคลับเฮ้าส์นะครับปกติจะเป็นชาวให้น้ำวันนี้มาจันทร์เขาปิดแต่ตอนนี้ก็โดนยึดมาเรียบร้อยทำมาเป็นสปม.พอตอนนี้โมว่าเราแห้งสนิทแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่น้ำท่วมครั้งนี้โมว่าเอาอยู่แล้วตอนนี้โครงการเพื่อนบ้านก็กำลังต่อสู้อยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะรอดพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแผนมีอะไรก็มาปรึกษากันได้อาจจะมีที่เมโทรนะครับแล้วก็ทูบีที่กำลังคนจะขาดหน่อยพอขาดกำลังคนก็จะขาดกำลังทรัพย์ไปด้วยก็รอดูว่าเราจะต่อสู้กันยังไง